สวัสดีครับวันนี้นาเล็กเช้าๆมาช่วงหน้าฝนหาอะไรมาปลูกสักนิดนึงนะก็เป็นอ้อยแดงของเรานะนี่อ้อยแดงอันนี้ผมตัดมาแค่ต้นเดียวนะก็มีบางต้นบางท่อนก็มีหน่อติดมาเนี่ยเราก็ตัดเป็นท่อนๆอย่างนี้แหละฮะประมาณสัก2ข้อนะแต่ละอันประมาณสัก2ข้อแล้วก็ฝังอย่างน้อย1ตานะอย่างน้อย1ข้อเนี่ยลงกับดินเดี๋ยวไปดูกันว่าพื้นที่ที่ผมใช้ปลูกเป็นยังไงที่ที่ผมใช้ปลูกก็อยู่ริมคลองนะโดนแสงยามเช้าแบบชัดเจนนะฮะเนี่ยเวลาประมาณสัก7โมงกว่าๆนะ7โมงครึ่งโอ้โหแสงมาเต็มๆเลยฮะอันนี้ผมก็ขุดไว้เลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยขุดเป็นร่องเอาไว้เสียบเอาไว้วางลงเดี๋ยวผมจะวางให้ดูว่าวางยังไงนะบางคนสงสัยว่ามันปลูกยังไงกันพามาดูการปลูกอ้อยแดงแบบง่ายๆฮะเนี่ยผมก็เสียบไปเนี่ยเสียบลงไปเอาส่วนโคนเสียบลงไปเนี่ยก็ปลูกให้ห่างกันสักหน่อยพวกนี้โตมาเนี่ยโหโตเร็วฮะขยายเร็วมากห่างกันสักท่อนละฟุตท่อนละฟุตนะนี่อันนี้มีหน่อแล้วนะเราเสียบกันลงไปอย่างเงี้ยง่ายๆนี่อันนี้มีรากแล้วนะหลังจากนั้นเราก็กลบนะเอาดินที่เนี่ยถามว่ามุมเอียงแค่ไหนก็สัก30ถึง60องศากำลังดีก็จะได้ทรงตัวรากเกิดไม่ต้องกลัวฮะอ้อยพวกนี้หญ้าพวกนี้ไม่ได้กินเขาหรอกเรียบร้อยนะนี่ปลูกกันจะรดน้ำหรือไม่รดน้ำก็ได้หน้าฝนไม่ต้องไปรดน้ำหรอกครับนะเราก็ได้ทุนแรงของเราไว้ด้วยเรียบร้อยเดี๋ยวเราดูว่ากี่วันเขาถึงจะงอกได้ก็มาคอยดูกันนี่เป็นวิธีการปลูกง่ายๆนะสไตล์น่าเล็กละไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรเราต้องมองเรื่องของดินดินเหมาะสมไหมแสงดีฮะยามเช้าน้ำฝนนะปุ๋ยธรรมชาติฮะใบไม้ที่อยู่ตกปกคลุมอยู่ตรงนี้นะไม่มีสารเคมีเจือปนเพราะฉะนั้นคนที่เอาไปทำสมุนไพรนะต้มสมุนไพรเป็นล้างไตนะฟอกไตอะไรเนี่ยขับปัสสาวะเงี้ยได้นะไม่ต้องกังวลฮะนะเราปลูกกันแบบธรรมชาติเลยสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องคิดแต่ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ